อยากจะไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดเพชรบุรีกันก่อนในหมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่านะครับไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงที่พนักงานของอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาแล้วก็ใช้ปืนยิงผู้เสียชีวิตไปรายงานล่าสุดเนี่ยยังอยู่ที่3คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกอย่างน้อยๆเนี่ย4คนตำรวจยังคงปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุอยู่นะครับทีนี้มีคนหนึ่งที่เขามีบ้านอยู่ใกล้ตรุษนั้นเลยและเป็นนักการเมืองก็คือคุณอลงกรณ์พลบุตรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกับว่าเขาอยู่บ้านนะคะจะห่างไปจากบ้านของชายคนนั้นเนี่ยประมาณ100เมตรเองนะใกล้มากนะคะฉะนั้นจะได้คุยกับคุณอลงกรณ์จากข้อมูลที่รับรู้ในพื้นที่รวมถึงมุมมองในการแก้ปัญหาด้วยเพราะว่าคุณอลงกรณ์ก็เตรียมจะลงส.ส.แบบแบ่งเขตที่จังหวัดเพชรบุรีครับคุณอลงกรณ์อยู่ในสายกับเราแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ครับสวัสดีครับคุณวราวิทย์ปุณณวินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอลงกรณ์ครับคุณอลงกรณ์ที่รับทราบสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับขณะนี้ก็ผ่านมาประมาณ7ชั่วโมงนะครับทางตำรวจก็ได้พยายามที่จะไกล่เกลี่ยแล้วก็พยายามที่จะใช้วิธีการโดยละมุนละม่อมนะครับแต่ว่าขณะนี้ก็ยังปิดล้อมอยู่ก็มีชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับที่เตรียมปฏิบัติการเดี๋ยวที่หลังสุดทางผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ยอมมอบตัวแม้ว่าจะให้ทางด้านของมาดาไปช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยนะครับก็จะมีการยิงสวนมาทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวบริเวณหน้าบ้านของเขาหลังสุดรถตำรวจก็โดนยิงต้องถอยออกมาเพราะว่าใช้เป็นหน่วยที่เข้าไปเจรจานะครับก็คิดว่าเป็นสถานการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นมานะตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย2โมงของวันนี้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ3รายเป็นนักศึกษาอายุ20กว่านะครับแล้วก็ยังไม่สามารถนำออกมาจากที่เกิดเหตุได้เพราะว่าทางคนร้ายยังยิงทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวบริเวณด้านหน้าแล้วก็ทำให้เกิดมีผู้บาดเจ็บ3รายด้วยกันนะครับล่าสุดก็เมื่อสักชั่วโมงกว่ามานี้ครับโอ๊ตขออนุญาตคุณอลงกรณ์เป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของเนชั่นเลยนะ คือคุณอลงกรณ์มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เลยใช่ไหมครับห่างไปไม่ถึง100เมตรเลยใช่ไหมครับเคยเกิดสถานการณ์หรือว่ารู้จักเพื่อนบ้านคนนี้บ้างไหมครับไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวนะครับแต่ว่าเมื่อคืนวานนี้เองผมขี่จักรยานตอนหัวค่ำเนี่ยเข้าไปที่ซอยนี้แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เกิดเหตุนะครับแล้วก็บ้านพักของผมก็อยู่ใกล้กับซอยหนึ่งตอนก็ไปอีก4ซอยก็ประมาณ100เมตรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าบ้านที่เกิดเหตุจะเข้าซอย4ไปอีกหน่อยนึงนะครับค่ะหมู่บ้านตอนนี้ตำรวจก็มากันเต็มหมดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุหลังเกิดเหตุได้สักไม่กี่นาทีอ่ะครับเมื่อมีการแจ้งเหตุร้ายเนี่ยทางตำรวจก็โทรมาเช็คผมก่อนเลยชาวบ้านเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังตึงเครียดอยู่นะครับแล้วก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดีท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มีกำลังต่างๆเนี่ยเข้ามาตรึงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือลูกหลงกับบรรดาลูกบ้านคือหมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่าเนี่ยอยู่ที่ตำบลต้นมะม่วงนะครับอยู่ปากทางเข้าเมืองเพชรแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีเป็นหมู่บ้านซึ่งมีหลายร้อยหลังคาเรือนนะครับครับดังนั้นเราก็ไม่เคยเกิดเหตุร้ายอย่างนี้มาก่อนนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เป็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราครับคือตอนนี้มันก็มืดแล้วด้วยนะคะชาวบ้านกันอยู่กันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็เฉพาะในซอย4แล้วก็ซอยใกล้เคียงที่ทางตำรวจได้ดูแลเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ปิดกั้นทั้งหมู่บ้านเลยเพื่อดูแลด้านความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมทั้งการขอความร่วมมือว่าอย่าออกมาในนอกเคหสถานนะครับก็ช่วยกันดูแลเต็มที่ครับก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คงจะบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยได้และคงจะคลี่คลายเรื่องนี้ได้ภายในอีกไม่นานเนี่ยครับครับคือคนอื่นๆถ้าบ้านอยู่ในซอยนั้นพอดีเนี่ยก็ให้ปิดประตูเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ต้องออกมาส่วนคนนอกก็อย่าเข้าไปอันนี้คือที่ตำรวจเขาพยายามจะปิดล้อมพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ามีบ้านตรงข้ามครับก็โดนลูกหลงที่ยิงเข้ามาก็บาดเจ็บเป็นหนึ่งใน4คนที่บาดเจ็บแล้วอีกท่านหนึ่งคือท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงนะครับท่านก็โดนกระสุนเข้าไปบริเวณที่ด้านศีรษะ
ครับคือคนที่โดนเนี่ยรวมถึงผู้เสียชีวิตด้วยก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับเขาเลยอย่างบางคนก็เป็นคนที่ไปส่งอาหารเป็นไรเดอร์อย่างเงี้ยครับคุณณรงค์กรเท่าที่ทราบนะครับข้อมูลในพื้นที่ที่คุณณรงค์กรได้พูดคุยพอจะตรงกันไหมครับว่าเขาไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับคนที่ถูกยิงเลยที่เสียชีวิตเนี่ยมีความขัดแย้งอย่างน้อย2คนครับคือมีเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นจำเลยนะฮะผู้ต้องผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะต้องไปขึ้นศาลครับแต่ว่าเท่าที่ได้สอบถามทางข้อมูลนะฮะในเรื่องนี้ก็คือเมื่อคืนนี้ก็มีกระทบกระทั่งกันอีกแล้วก็พอเช้าวันนี้ก็ยังมีการออกอาการในลักษณะที่จะเรียกว่าเป็นการข่มขู่หรือการแสดงออกซึ่งการคุกคามครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายเนี่ยก็เกิดเหตุยิงผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อย2คนเนี่ยคือคนที่เคยมีเรื่องมีราวกันนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอาจจะพอเขาลงมือก่อเหตุไปแล้วก็อาจจะเริ่มคลุ้มคลั่งแล้วทีนี้ใครมาเนี่ยยิงหมดเลยไม่เจอจำเป็นจะต้องเป็นคู่กรณีแล้วถูกต้องไหมครับที่รับทราบใช่ครับคือเจรจาไม่ได้เลยแม้แต่ให้คุณแม่เขาไปเจรจานะครับผ่านโทรศัพท์ครับทางตำรวจก็ใช้โดรนบินดูนะครับเพื่อดูสภาพสถานการณ์แล้วก็ดูเรื่องผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บก็เอาผู้บาดเจ็บเนี่ยออกมาส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าผู้เสียชีวิตซึ่งถูกยิงคามอเตอร์ไซค์ล้มอยู่เนี่ยก็ยังอยู่บริเวณหน้าบ้านเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการได้เพราะถูกยิงสวนตลอดเวลาครับคุณณรงค์กรมองในฐานะนักการเมืองจากปัญหานี้เอาล่ะมูลเหตุจูงใจเราก็อาจจะยังไม่ทราบแน่ชัดนะแต่ที่แน่ๆความรุนแรงที่เกิดจากปืนช่วงนี้ก็เกิดถี่ยิบเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีตำรวจในลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้เนี่ยมองในแง่ของการแก้ปัญหายังไงครับผมเชื่อจะมีอยู่2ส่วนนะครับที่เราสามารถป้องกันเหตุอันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ1ก็คือการรณรงค์กวาดล้างผู้มีอิทธิพลนะครับ2ก็คือเรื่องของปืนอาวุธสงคราม3ก็คือเรื่องยาเสพติด4ธุรกิจสีเทาโดยที่สามารถที่จะเดินหน้าเชิงลุกได้นะครับในเรื่องของประวัติอาชญากรรมก็เป็นส่วนหนึ่งทะเบียนปืนหรือว่าผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะก่อเหตุนะครับแล้วก็เรื่องของยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของการก่อเหตุได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการครอบครองปืนหรือปืนเถื่อนดังนั้นเนี่ยการรณรงค์ในการกวาดล้างอย่างจริงจังซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยท่านก็เริ่มดำเนินการกวาดล้างแต่ว่าก็มาเกิดเหตุนี้เสียก่อนนะครับสองก็คือการดำเนินการเชิงรุกยุติธรรมสมานฉันท์ไก่เกลี่ยกรณีนี้เกิดขึ้นจากการที่มีความบาดหมางการมากอดนะครับขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่จะขึ้นคดีขึ้นศาลก็อาจจะมีความเครียดหรือว่ามีการคุ้มคลั่งหรือเห็นว่ามีเรื่องของความมึนเมาทั้งเรื่องมึนเมาอย่างอื่นแล้วก็มีประวัติเรื่องยาเสพติดด้วยดังนั้นเนี่ยการที่สามารถรู้ได้ในระดับหมู่บ้านตำบลชุมชนว่าลูกบ้านเนี่ยมีความบาดหมางอะไรกันบ้างโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยรุ่นซึ่งแน่นอนมีอารมณ์นะที่ค่อนข้างจะรุนแรงเวลาที่เกิดการกระทบกระทั่งหรือขัดแย้งกันนะครับในส่วนนี้สามารถที่จะทำงานเชิงรุกในการที่ดูย้อนคดีความการแจ้งความหรือว่าการที่รู้ลูกบ้านเนี่ยก็ต้องอาศัยทางฝ่ายของทางอำเภอในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอบต.หรือนายกอบต.นะฮะเข้าเดินหน้าในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับไม่ให้มันบานปลายและเกิดเป็นความรุนแรงครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณณรงค์กรครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับที่อยู่บริเวณนั้นนะครับคุณณรงค์กรพลบุตรครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็อัปเดตสถานการณ์ให้เราฟังด้วยรวมถึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาด้วยโอ้โหมันน่ากลัวนะตอนแรกเรายังคิดอยู่เลยพอเกิดเหตุปุ๊บเอาอีกแล้วหรอเพิ่งจะเกิดเหตุตำรวจคลั่งเมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเองเอาอีกแล้วคุณอิทธิพัฒน์ปิณโรจน์ผู้สื่อข่าวของเนชั่นทีวีก็อยู่ในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่เขากำลังจับตามองกันอยู่ตำรวจอาจจะกำลัง
จะเปิดเกมที่จะเข้าไปจัดการมากกว่านี้หรือเปล่าแต่อย่างไรก็เชื่อว่าตำรวจเองก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียใช่ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ติดตามความคืบหน้านะคะจากทีมข่าวที่อยู่ในพื้นที่ในช่วงต่อๆไปของเราด้วยครับเอาละครับ